This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะก็ต้องถามว่ายังคงสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้พวกเราก็ยังสบายดีกันอยู่นะครับก็ขอให้เราสบายดีกันแบบนี้เรื่อยไปนะคะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เพื่อความสบายดี ได้ทุกเวลานะคะในการที่เราจะอยู่บ้านพักผ่อนแล้วก็หากิจกรรมดีๆทำที่บ้านที่เป็นความสุขร่วมกันค่ะซึ่งตรงนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็อยากให้คุณนะคะใช้บริการให้คุ้มเลยค่ะไม่ต้องเสียค่าบริการไม่มีเวลาปิดเปิดนะคะมาได้24ชั่วโมงได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะมีการนำเสนอเมนูใหม่ๆในช่วงนี้ล่ะ 9:00 นถึง 10:00 นนะคะของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้คือฟังก่อนใครใช่เลยครับแต่ถ้าฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจิตรินก็จะอัพขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับพี่หลังจากที่มีการออกอากาศสดไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ฟังมาเที่ยวกับเราค่ะไปฝรั่งเศสเมื่อ334ปีที่ผ่านมานะคะกับราชทูตโกสาปานซึ่งเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีที่ฝรั่งเศสวันนี้เป็นตอนเท่าไหร่แล้วคะนี่ตอนนี้ก็ตอนที่24แล้วครับผมวันนี้นะคะก็เท่ากับว่าเราติดตามขบวนของโกสาปานมา24วันแล้วก็เป็นช่วงที่ทางคณะทูตก็ได้เดินทางไปเที่ยวชมเมืองต่างๆแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญในฝรั่งเศสมากพอสมควรเกือบๆจะบอกว่าทั่วก็ยังไม่เชิงนะคือไปที่สำคัญสำคัญใช่ครับนะแล้วก็ตอนนี้กำลังวกกลับย้อนกลับมายังกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงวันนี้ค่ะจะเป็นบทที่64ของหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสที่ทางสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะจัดพิมพ์ตามต้นฉบับการแปลของเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลที่แปลมาจากการบันทึกของมองซิเออร์เดอวิเซซึ่งก็ร่วมยุคร่วมสมัยกับโกสาปานนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นบทที่พูดถึงเมืองวิแลกองแตรครับผมแล้วก็เมืองนางเตยแล้วก็เมืองดังมาแต่งเอ๊แต่บทนี้ชื่อบทแปลกๆนะครับพี่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์ในเมืองปารีสระหว่างท่านราชทูตไปเที่ยวเหนืออ๋ออืมอาจจะมีการเล่าถึงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องราวใช่ในขณะนั้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนกันละกันเนาะครับผมต่อทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเย็นวันนั้นราชทูตก็เดินทางมาถึงเมืองซึ่งในที่นี้เขียนว่าวิแลกอตเรเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่มีฝนตกใหญ่อากาศมืดมิดมองไม่ค่อยจะเห็นอะไรก็ไม่ค่อยเหมาะในการที่จะไปเที่ยวชมเมืองที่เมืองนี้มีสถานที่ที่น่าดูน่าชมหลายที่เช่นพระตำหนักหรือว่าวังของสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าคือเจ้าชายที่เป็นพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่ว่าโกสาปานไม่ยินดีที่จะเข้าไปชมก็เลยอ้างเหตุผลว่าในเมื่อท่านเจ้าของไม่อยู่เราก็ไม่อยากเข้าไปดูแต่เข้าใจว่าถ้าได้เห็นคงเป็นขวัญตาน่าปลื้มใจในบุญบารมีของพระองค์เป็นแน่พอค้างคืนหนึ่งที่เมืองนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นราชทูตก็ขึ้นรถไปยังเมืองนางเตยต่อไปเป็นวันที่21เดือนพฤศจิกายนที่เมืองนางเตยนี้พักอยู่ไม่นานค่ะ
แต่ถึงกระนั้นก็ยังได้อุตส่าห์ไปเยี่ยมบ้านของท่านขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อมากีเดอเซิร์ฟนอกนั้นก็ไม่ได้ไปดูอะไรเหตุที่ไปดูบ้านของท่านมากี่ท่านนี้ก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นเป็นเพราะบาทหลวงลียอนซึ่งเคยอยู่กรุงศรีอยุธยามาหลายปีแล้วก็เป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์คือบาทหลวงเดอลียอนเนี่ยเป็นน้องเขยของท่านมากี่เดอเซิร์ฟเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านราชทูตได้ทราบว่าท่านบาทหลวงเดอลียอนเป็นเชื้อพระวงศ์ขุนนางชั้นสูงคือเป็นบุตรของท่านเสนาบดีแล้วก็ยังอุตส่าห์ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปเที่ยวเทศนาสั่งสอนพระศาสนาในสยามโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแล้วก็ภัยอันตรายที่มีต่อตนนึกถึงแต่ความสุขของชาวสยามเป็นประมาณดังนี้โกษาปานก็ยิ่งเพิ่มความเคารพในท่านบาทหลวงเดอลียอนเป็นนั้นมากคือเหมือนกับเพิ่งจะได้รู้ว่าบาทหลวงเดอลียอนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นคนมีเชื้อมีสายเกิดในครอบครัวขุนนางชั้นสูงเลยทีเดียวเย็นวันเดียวกันนั้นราชทูตเดินทางมาถึงเมืองดังมาตังซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพระนครปารีสแล้วคือขยับเข้าใกล้ปารีสมาทุกทีทุกทีซึ่งที่นี่บรรดากรมการเมืองก็ตั้งอกตั้งใจต้อนรับราชทูตเหมือนกับที่เคยเป็นมาในทุกเมืองนับตั้งแต่ที่ขบวนของราชทูตได้ออกจากกรุงปารีสไปทางเหนือแล้วก็เดินทางกลับมาแต่ในส่วนของโกษาปานนั้นเดอวีเซ่บันทึกเอาไว้ว่ามีความตั้งใจอยู่อย่างเดียวในการที่จะกลับให้ถึงปารีสเพื่อให้เสร็จสิ้นการเดินทางท่องเที่ยวไปเสียทีคืออยากจะกลับแล้วพอพักอยู่ที่เมืองดังมาแตงสักครู่หนึ่งก็เดินทางต่อไปจนถึงกรุงปารีสเมื่อไปถึงกรุงปารีสแล้วก็เข้าไปถึงพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับโกษาปานก็ได้ทำในสิ่งที่เคยทำก็คือท่านกับคณะทูตคนอื่นๆได้พร้อมใจกันหันหน้าไปทางพระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วต่างก็ฟุบหมอบลงกราบถวายบังคมต่อพระองค์3ครั้งตามขนบธรรมเนียมสยามซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะสร้างความประทับใจให้กับชาวฝรั่งเศสมิใช่น้อยในขณะนั้นบรรดาผู้ที่มาคอยต้อนรับเมื่อตอนที่คณะทูตเดินทางกลับมาจากทางเหนือนี้ก็พากันไต่ถามถึงเรื่องราวการเดินทางต่างๆนานาบางท่านก็ถามว่าท่านราชทูตหนาวมากไหมในมณฑลเหนือโน่นแล้วคนโน้นคนนี้ก็ถามอีกต่อๆไปซึ่งโกษาปานก็มีคำตอบที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ได้ถามนั้นเช่นบอกว่าเรื่องหนาวหรือเหนื่อยนั้นท่านอย่าเอามาถามเลยจะเหนื่อยอย่างไรได้เมื่อกำลังชมเชยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าจะหนาวได้อย่างไรเล่าเมื่อเรามีพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ตลอดทางเช่นนี้รุ่งขึ้นเวลาเช้าวันที่ราชทูตเดินทางกลับมาถึงกรุงปารีสท่านสตอฟซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทรวงวังคือคนนี้เป็นคนที่ดูแลตลอดเวลาตลอดทางท่านสตอฟก็รีบเข้าไปเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นไปแห่งการเดินทางท่องเที่ยวของราชทูตสยามให้พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงทราบว่าสำเร็จไปแล้วด้วยความเรียบร้อยทุกประการแล้วก็เป็นที่พออกพอใจของราชทูตสยามเป็นอันมากเวลาท่านจะไปเฝ้านั้นท่านอัครราชทูต
ต้องการให้ท่านสตอฟช่วยเป็นธุระกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าโกษาปานนั้นมีความอิ่มเอิบในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดำรัสสั่งให้จัดการพาไปเที่ยวชมมณฑลฝ่ายเหนือของฝรั่งเศสดังนี้แต่สุดท้ายโกษาปานก็เกรงว่าจะเป็นการมิบังควรก็เลยงดที่จะให้กราบบังคมทูลเป็นแต่เพียงสั่งให้ท่านสตอฟขอบใจพนะท่านเสนาบดีเดอเซเยเลเพื่อให้ทราบว่าการต้อนรับของบรรดาเจ้าเมืองกรมการทั้งหลายทั่วทุกเมืองตลอดทางได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเอื้อเฟื้อสนิทสนมเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเป็นที่ขอบใจพระเดชพระคุณเสนาบดีเดอเซเยเลเป็นการอย่างดีที่สุดที่พึงจะเป็นไปได้คือตอนแรกจะให้กราบบังคมทูลแต่ตอนหลังดูจะไม่เหมาะก็ขอบคุณมาทางเสนาบดีแทนทีนี้ในบทที่65บทนี้ชื่อว่าเหตุการณ์ในเมืองปารีสระหว่างที่ราชทูตไปเที่ยวเหนือก็ได้กล่าวว่าคณะราชทูตานุทูตที่มาจากสยามนั้นนอกจากราชทูต3ท่านยังมีขุนนางไทยมาเป็นเพื่อนอีก6นายแล้วก็ใน6นายนี้เมื่อตอนไปเที่ยวเหนือนั่นท่านอัครราชทูตโกษาปานได้พาไปด้วยเพียง4คนส่วนอีก2คนให้รอพักอยู่ที่กรุงปารีสสำหรับจัดเตรียมข้าวของต่างๆที่ราชทูตหมายใจจะซื้อหรือสั่งให้ห้างทำเพื่อที่จะนำกลับไปทางกรุงศรีอยุธยาเมื่อตอนจะกลับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอยู่จัดการเรื่องราวต่างๆในปารีสเนี่ย2ท่านอันว่าขุนนาง2คนที่อยู่ในกรุงปารีสแล้วก็ไม่ได้ตามไปเหนือด้วยนั้นเมื่อท่านราชทูตเดินทางไปเที่ยวทางมณฑลฝ่ายเหนือเจ้าพนักงานก็ได้มอบให้มองซิเออร์เดอเวเนโรนีล่ามหลวงสำหรับภาษาอิตาลีเป็นคนนำพาไปดูตามห้างต่างๆเพื่อแนะนำช่างที่จะสร้างของว่าควรที่จะพลิกแพลงแก้ไขประการใดสิ่งของเหล่านั้นจึงจะถูกพระทัยสมเด็จพระนารายมหาราชนอกจากท่านได้ไปดูตามห้างร้านสำหรับการสั่งซื้อของแล้วมองซิเออร์เดอเวเนโรนียังได้พาไปดูอะไรต่ออะไรที่เป็นของน่าดูอีกหลายแห่งเช่นครั้งหนึ่งพาไปชมโรงเรียนของเป็นโรงเรียนเนนของมิตรสั่งต่างประเทศสำหรับฝึกหัดเด็กๆที่จะบวชเป็นบาทหลวงต่อไปคือถ้าบวชเป็นบาทหลวงก็มีหน้าที่เทศนาสั่งสอนพระศาสนาในต่างประเทศอย่างเช่นที่ส่งมาทางกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นคือบวชเป็นเนนก่อนแล้วต่อมาก็เป็นบาทหลวงแล้วก็ส่งไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศต่างๆข้อที่จับใจแล้วก็ประทับใจขุนนางไทยตอนที่ไปดูงานที่โรงเรียนของเนนของมิสซังต่างประเทศนี้ก็คือว่าเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารบาทหลวงเดอบรีซาเซียซึ่งเป็นประมุขของสำนักนั้นได้เชิญขุนนางไทยทั้งสองคนให้ร่วมโต๊ะกับอาจารย์แล้วก็นักเรียนเนนเหล่านั้นด้วยซึ่งขุนนางไทยก็รับเชิญทีนี้ในเวลาที่กำลังรับประทานอาหารนั้นท่านได้ยินเนนองค์หนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่ธรรมาสน์ในห้องรับประทานอาหารได้อ่านวินัยสามเณรสิกขาก็ยิ่งเป็นที่เตือนความเลื่อมใสศรัทธาของขุนนางสองคนนั้นเป็นอันมากในวันเดียวกันเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็ยังได้พาขุนนางไทย2คนนั้นไปยังห้างทำพรมที่ชื่อว่าซาวอนเนอรีเพื่อที่จะได้ตรวจดูว่าพรมต่างๆที่สั่งให้ทำสำหรับถวายสมเด็จพระนารายณ์นั้นได้แล้วตามความตกลงหรือไม่ถัดจากโรงทำพรมก็พาไปดูสวนสัตว์สวนต้นไม้ต่างประเทศที่ท่านเสนาบดีเดอลูลาได้เพิ่งริทำขึ้นไม่กี่ปีมานี้
ในสวนนั้นขุนนางไทยสองคนก็ได้พบเห็นพันไม้เมืองไทยหลายชนิดแต่ที่ได้พินิจพิเคราะห์ดูด้วยความสนอกสนใจมากกว่าสิ่งอื่นก็คือกระดูกสัตว์ต่างๆมีกระดูกช้างที่เคยอยู่ในสวนของพระราชวังแวร์ซายเมื่อก่อนจะล้มด้วยเป็นต้นนอกนั้นยังได้ไปดูวัดแซงวิกเตอร์ซึ่งมีชื่อเสียงเพราะว่าห้องสมุดแล้วก็ห้องพิพิธภัณฑ์อันเกี่ยวด้วยเรื่องวัตถุศักดิ์สิทธิ์ครั้งโบราณแล้วก็ได้ไปชมดูศาลสถิตยุติธรรมด้วยซึ่งที่นั่นได้ยินพวกทนายความสามนายแถลงการในเรื่องคดีซึ่งมองซิเออร์เดอเวโรนีได้อธิบายใจความสำคัญให้ทราบท่านก็แสดงความแปลกใจไม่น้อยในวิธีดำเนินการชำระความในเมืองฝรั่งเศสโดยออกปากว่าช่างผิดกันกับที่เป็นไปในเมืองไทยยิ่งนักที่นี่ฝ่ายโจทและจำเลยต่างมีทนายสำหรับชี้แจงความเป็นไปของคดีแทนตนแต่ในเมืองไทยนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ใครไม่พอใจใครเมื่อไรผู้ไม่พอใจนั้นร้องฟ้องว่าความตามรูปคดีเอาเองส่วนจำเลยก็โต้เถียงไปตามความเห็นชอบของตนเหมือนกันไม่มีทนายรับว่าความต่างโจทและจำเลยเหมือนที่นี่ผู้แปลวงเล็บนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาคือเป็นเรื่องครั้งอดีตซึ่งในสมัยปัจจุบันตอนที่ฟอร์ฮีลาแปลเนี่ยก็ต่างไปจากนั้นเยอะแล้วธรรมเนียมคล้ายๆกันซะแล้วทีนี้เมื่อออกมาจากศาลคุณนางสองคนนั้นก็ได้ไปดูโรงเรียนหลวงสำหรับบุตรตระกูลชั้นสูงคือบุตรขุนน้ำขุนนางผู้ดีต่างๆเขาเรียนกันเรียกว่าโรงเรียนหลุยส์เลอครังหรือโรงเรียนหลุยส์มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนนี้ขุนนางไทยก็แปลกใจเพราะว่าเห็นเด็กมากมายล้วนแต่เป็นลูกตระกูลเจ้านายแล้วก็ขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งท่านก็ชอบใจที่เด็กเหล่านี้เนี่ยมีกิริยาภาทีที่เหมือนกับแสดงความเคารพต่อตัวท่านไม่ว่าเจ้านายชั้นสูงสุดตลอดจนบุตรขุนนางก็ได้แสดงเหมือนกับได้แสดงความเคารพต่อขุนนางด้วยดีทำนองนั้นจากนั้นในบทที่66บทต่อไปได้ว่าถึงการที่ราชทูตไปในงานของมองเซียคือสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14คือภายหลังจากที่โกสาปานแล้วก็คณะได้เดินทางไปเยี่ยมมณฑลฝ่ายเหนือกลับมาได้2วันที่วังแซงคูสมเด็จพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็มีงานเลี้ยงเป็นงานใหญ่ผู้ที่มาในงานนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการชั้นสูงเช่นมีเจ้าชายรัชทายาทแล้วก็พระชายาเป็นต้นคือในงานนี้นี่มีการตกแต่งอย่างสวยงามเดอวีเซถึงกับบรรยายว่าถ้าจะให้รำพันถึงการตกแต่งสถานที่และการตกแต่งกายแห่งท่านผู้ที่เสด็จและไปในงานนี้แล้วก็เป็นอันเหลือวิสัยจำเป็นต้องกล่าวลัดๆเพียงว่าบรรดาสรรพสิ่งซึ่งเป็นเครื่องเจริญตาเจริญใจซึ่งมนุษย์อาจหามาได้ก็มีอยู่ในงานนี้พร้อมบริบูรณ์ไม่ได้ขาดสักสิ่งเดียววังแซงครูในคืนวันนั้นจึงดูเหมือนกับวิมานชั้นฟ้ามากกว่าสถานที่แห่งมนุษย์ธรรมดาและไม่ว่าขุนนางข้าราชการหรือเจ้านายซึ่งมาจากที่ไหนก็ตามก็ต่างพากันออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหในสี่ทิศซึ่งเคยไปเที่ยวมาแล้วไม่เคยเห็นของเพลินตาพิเศษถึงเพียงนี้เลยงานเลี้ยงได้เริ่ม
ั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสามโมงองค์รัชทายาทกับพระชายารวมไปถึงสมเด็จพระอนุชาและพระชายาได้เสด็จออกทรงต้อนรับแขกแล้วก็พาเข้าไปในงานด้วยพระองค์เองตอนแรกทรงพาไปดูเครื่องแต่งพระที่นั่งวังแซงคูมีพรมเครื่องแก้วแล้วก็รูปภาพรูปเขียนของท่านอาจารย์มียาร์ดเป็นต้นครั้นไปถึงท้องพระโรงซึ่งอยู่ในด้านสุดท้ายแห่งพระที่นั่งวังแซงคูก็มีการบรรเลงดนตรีสักประมาณ1ชั่วโมงในเวลานั้นมหาดเล็กก็ช่วยกันเสิร์ฟของว่างแก่ผู้ที่มาร่วมงานเดวิเซบอกว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งในงานเลี้ยงนี้ก็คือในเวลานั้นมันย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วผลไม้ก็วายไปหมดละคือหมดฤดูไปประมาณเดือนกว่าๆแต่ในงานเลี้ยงนั้นยังมีการเสิร์ฟผลไม้สดอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกชนิดราวกับเป็นฤดูกาลของผลไม้ทั้งนี้เพราะว่ามีวิธีเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีคือไม่ใช่หน้าผลไม้ผลไม้สดไม่ควรจะมีมากแล้วแต่ว่าก็ยังมีการเสิร์ฟผลไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งเดอบิเซก็บอกว่าเนี่ยมีวิธีเก็บรักษาที่ดีก็เลยยังมีผลไม้กินอย่างเต็มที่เมื่อเสร็จการเลี้ยงประมาณบ่ายสี่โมงก็เป็นเวลาจวนค่ำเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะค่ำเร็วมองเห็นอะไรก็ไม่ค่อยถนัดซะแล้วในที่นี้ก็มีการวงเล็บให้ทราบด้วยว่าที่เมืองฝรั่งหน้าหนาวกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนผิดกับที่เมืองไทยคือถ้าเมืองไทยบ่ายสี่โมงก็ยังถือว่ายังไม่มืดแต่ว่าสำหรับที่ตะวันตกบ่ายสี่โมงในหน้าหนาวนี่ก็ถือว่าพบค่ำแล้วเจ้าพนักงานก็มีการตั้งจุดเทียนระยะเพื่อที่จะให้ความสว่างอยู่ทั่วไปทันใดนั้นภายในพระที่นั่งวังแซงคูก็ดูเหมือนกับเป็นวิมานชั้นฟ้าจริงๆเมื่อมีการประดับประดาตกแต่งตามไฟจุดเทียนตามจุดต่างๆพอฟังดนตรีกันเรียบร้อยก็พากันไปอีกห้องหนึ่งซึ่งจัดไว้เป็นห้องสำหรับการเต้นรำเจ้าชายเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าภาพก็ได้ส่งเปิดการเต้นรำคือเปิดฟลอร์เป็นปฐมฤกษ์จากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการชายหญิงอื่นๆก็ได้เต้นรำไปตามพระองค์ต่อไปในเวลาเต้นรำนี้ท่านราชทูตไทยนั่งอยู่ทางด้านขวาขององค์รัชทายาทแล้วก็พระองค์ก็ทรงไต่ถามชวนสนทนาปราศัยมิได้ขาดส่วนราชทูตก็เล่าถึงธรรมเนียมในกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะทูลตอบสนองคราวใดหรือไม่ว่าเวลาทรงไต่ถามเมื่อใดราชทูตคือโกษาปานก็จะพนมมือยกขึ้นเหนือศีรษะซึ่งเป็นการกระทำตามธรรมเนียมขุนนางไทยโบราณในเวลาเข้าเฝ้าหรือว่าในเวลากราบถวายบังคมทูลตอบเรื่องราวต่างๆกับพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้องกระทำด้วยความเคารพสูงสุดเดวิเซบอกว่าเจ้าชายรัชทายาทของฝรั่งเศสเมื่อทรงเห็นกิริยาที่โกษาปานทำเช่นนั้นให้ทรงรู้สึกตะขิดตะขวงอาจจะรำคาญหรือว่าอาจจะสงสารโกษาปานก็ไม่ทราบต่อมาก็ทรงรับสั่งกับโกษาปานว่านี่ท่านราชทูตจงอย่าเกรงใจเวลานี้เป็นเวลาเพลิดเพลินสนุกสนานกันไม่จำเป็นจะต้องถือแบบเฝ้าอย่างเคร่งครัดนักหรอกท่านราชทูตลดมือลงให้สะดวกสบายเสียบ้างเถอะ
ไม่เป็นที่หมิ่นประมาทหาไม่ได้เมื่อโกษาปานได้ฟังรับสั่งดังนั้นก็ทูลกลับตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเมตตายิ่งแท้จริงการที่ข้าพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพต่อพระบารมีของพระองค์เท่านี้ยังหาเพียงพอไม่เวลาจะเฝ้าพระบารมีควรจะแต่งเครื่องเต็มยศมีสวมล้อมพอกเป็นต้นและคืนวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าหาได้สวมตามธรรมเนียมไม่ก็เป็นการลดหย่อนมากอยู่แล้วแต่เดชบุญหมวกที่สวมอยู่เวลานี้เป็นหมวกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงพระราชทานด้วยพระองค์เองฉะนี้จึงไม่ใช่การลดหย่อนเกินควรแก่ตำแหน่งราชทูตกำลังเฝ้าพระบารมีแต่หากจะไม่ใช่เช่นนั้นก็จะดูกระไรอยู่นี่ก็เป็นการลดหย่อนผ่อนให้คล่องแคล่วมากพอแก่การอยู่แล้วขอทรงทราบฝ่าพระบาทควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดนี่คือคำตอบของโกษาปานคืนนั้นการเต้นรำดำเนินไปเป็นปกติประมาณ2 ชั่วนาฬิกาแล้วมหาดเล็กก็ได้นำอาหารมาเลี้ยงผู้ที่ร่วมอยู่ในงานอีกครั้งหนึ่งงานเลี้ยงครั้งนี้เป็นงานเลี้ยงอย่างจีนคือมีโต๊ะเล็กๆชามเล็กๆคล้ายๆกับที่ทำกันในงานเลี้ยงของจีนพองานเลี้ยงนี้เสร็จแล้วการเต้นรำก็ได้เริ่มใหม่อีกคราวแต่เวลานี้คนที่ไม่ค่อยชอบการเต้นรำก็ได้เปลี่ยนวิธีเล่นอย่างอื่นในห้องใกล้เคียงคือมีการเล่นไพ่ตามแบบอิตาเลียนที่เรียกว่าเรเวซีขณะเมื่อกำลังเต้นบ้างเล่นไพ่แล้วก็อื่นๆบ้างเจ้าพนักงานมหาดเล็กก็นำเครื่องดื่มมาถวายแล้วก็แจกให้ดื่มทั่วๆไปทุกห้องสุดแท้แต่ว่าใครจะต้องการน้ำองุ่นคือไวน์กาแฟช็อกโกแลตน้ำชาและเครื่องดื่มชนิดใดก็เลือกได้ตามชอบใจทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้คนที่ไม่พอใจในการเต้นรำแล้วก็เล่นไพ่หรืออื่นๆได้มีเครื่องเพื่อความเบิกบานอารมณ์ให้เป็นที่บันเทิงใจทั่วๆกันเราจะพักเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังคงอยู่ในงานเลี้ยงงานเต้นรำนะครับผมงานเลี้ยงงานเต้นรำนะคะที่องค์รัชทายาทซึ่งเป็นพระอนุชาคือเป็นองค์ราชทายาทด้วยแล้วก็มีเจ้าชายที่เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชด้วยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานเลี้ยงเต้นรำที่ดูอลังการแล้วก็สนุกสนานมากก็สมกับเป็นฝรั่งเศสนะครับความโออาความโออาหรูหรามีเต้นรำมีเล่นไพ่แล้วก็มีเครื่องดื่มซึ่งจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นมีไวน์มีกาแฟมีช็อกโกแลตมีน้ำชาอันนี้เสิร์ฟแบบจัดเต็มใครจะดื่มอะไรก็ได้เลือกได้ตามชอบใจแหมดูน่าสนุกนะครับพี่ไม่อยากเต้นรำก็ไปเล่นไพ่ครับไม่อยากเล่นไพ่ก็มาเต้นรำนะคะถ้าไม่ชอบอะไรสักอย่างก็กินอะไรไป เมื่อกี้พี่หมีพูดถึงไวน์ครับผมมีประวัติเรื่องไวน์มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับค่ะคือไวน์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าฝรั่งเศสดังอิตาลีดังสเปนดังใช่ไหมครับพี่แต่ถ้าประเทศแรกในยุโรปนะครับที่คิดค้นไวน์ขึ้นมาเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นประเทศจอร์เจียครับผมไม่น่าเชื่อเลยเนาะใช่ครับพี่เพราะว่าจอร์เจียตอนนี้ก็เป็นประเทศเล็กๆที่สงบสงบใช่ครับแถวๆทางยุโรปตะวันออกใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ดูเป็นประเทศที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรในเวทีโลกอะไรมากนักเนาะเป็นประเทศเล็กๆจริงๆครับเล็กจริงๆค่ะตอนนี้บ้านเราก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดเนี่ยก็มีการจัดทัวร์ไปเที่ยวจอร์เจียเพิ่มขึ้นเพราะเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ธรรมชาติยังคงสวยงามยังมีความบริสุทธิ์ครับไม่เหมือนกับยุโรปโดยทั่วไปเป็นประเทศที่น่าเที่ยวนะคะครับอันนี้คือต้นกำเนิดของไวน์แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าฝรั่งเศสนี่แหละคือถ้าพูดถึงไวน์คนก็จะนึกถึงฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะทำกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ดื่มกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกับถ้านึกถึงเบียร์ก็ต้องนึกถึงเยอรมันครับผมอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะค่ะดื่มกันแบบเป็นล่ำเป็นสันกันทีเดียวนะคะกาแฟด้วยกาแฟครับผมคนฝรั่งเศสก็นิยมดื่มกาแฟด้วยเช่นกันครับมีช็อกโกแลตแล้วก็น้ำชาด้วยนะคะมาที่เรื่องของนักเรียนนอกกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะครับผมที่เล่าให้ฟังไปว่านักเรียนนอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์12คนแล้วก็รู้สึกว่าจะตายไป1คนอ๋อเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตไป1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือทั้งหมด11คนนักเรียนสยามได้เรียนในฝรั่งเศสประมาณ5ปีค่ะโอ้โหถือว่านานกันนะครับถือว่านานทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็มีข่าวร้ายข่าวร้ายจากเมืองสยามว่าพระเพทราชาทำรัฐประหารยึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์ได้สำเร็จครับและต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตพระเพทราชาซึ่งปกติเกลียดฝรั่งไม่ชอบฝรั่งก็เกิดการสู้รบบาดเจ็บล้มตายแล้วก็มีการขับไล่ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวฝรั่งเศสคือจริงๆจะบอกว่าเกลียดชาวตะวันตกทั้งหมดก็ไม่เชิงแต่เกลียดฝรั่งเศสเนี่ยมากเป็นพิเศษก็ขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกไปจากสยามทีนี้เมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตนักเรียนนอกรุ่นนี้ก็ไม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอีกต่อไปพระเจ้าหลุยส์ที่14จึงตัดสินพระทัยส่งเด็กนักเรียนนอกรุ่นที่1นี้กลับกรุงศรีอยุธยาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสก็เป็นอันสิ้นสุดลงด้วย เป็นเพียงรุ่น1รุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวในสมัยนั้นแล้วก็พอกลับมาแล้วไม่มีใครรู้ว่านักเรียนนอกรุ่นนี้ทั้ง11คนเนี่ยนะคะเป็นตายร้ายดีหรือมีชีวิตอย่างไรเพราะว่าในช่วงนั้นการเป็นนักเรียนนอกถ้าอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็คงเท่ไม่เบาครับผมแต่ว่าพอมาอยู่ในสมัยสมเด็จพระเพทราชาอันนี้คนละเรื่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนั้นนี่จะชิงชังฝรั่งเศสมากแล้วก็ทุกคนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสในทุกๆแง่มุมน่าเสียดายนะครับพี่ก็น่าเสียดายความรู้ศิลปวิทยาการที่ได้ไปร่ำเรียนมาใช่ครับใช้เวลาตั้ง5ปีนะคะคือถ้าเกิดว่าเอาความรู้ตรงนั้นเอากลับมาพัฒนาเนี่ยโอ้ก็คงทำอะไรได้เยอะเลยบ้านเราอาจจะเจริญกว่านี้ได้ไหมพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพูดถึงในยุคนั้นน่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับก็ในช่วงที่พระเพทราชาครองราชนะคะบรรดาภาพวาดของพระเจ้าหลุยส์แล้วก็ภาพวาดอื่นๆรวมไปถึงเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ฝากมากับโวซาปานจำนวนมากเนี่ยถูกนำไปเผาทิ้งทั้งหมดโอ้โหอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับคือถ้ามองในแง่ดีในสมัยของพระนารายณ์ก็เป็นสมัยที่ศิลปะวิทยาการรุ่งเรืองจริงๆนะคะครับผมมีนักเรียนนอกมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติแต่ขณะเดียวกันคนก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสให้ถูกยึดครองหรือว่าให้ถูกแทรกแซงโดยต่างชาติฝรั่งเศสในตอนนั้นก็พอมาเป็นแผ่นดินของพระเพทราชาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เลยเป็นอันสิ้นสุดค่ะ
เรื่องราวของนักเรียนนอกนะคะแล้วก็หมดยุคความรุ่งเรืองในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วก็หมดความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสน่าเสียดายทีเดียวค่ะขอบคุณบทความนะคะจากพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กค่ะซึ่งก็เรียบเรียงมาจากเอกสารแล้วก็บทบาทของภาษาโปรตุเกสในประวัติศาสตร์อยุธยานะโดยพิทยาศรีวัฒนสารตีพิมพ์ในเผยแพร่นะคะขออภัยเผยแพร่ในมติชนออนไลน์ค่ะดังนั้นนะคะช่วงเวลาของโกสาปานก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของยุคนั้นเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาทองของตัวโกสาปานเองด้วยนะครับมีความสุขมากช่วงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่งานเต้นรำกันก็แล้วกันเนาะได้เลยครับพี่ค่ะลองไปดูซิว่างานเต้นรำครั้งนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะดำเนินไปประมาณสัก2ชั่วนาฬิกาประมาณสัก2ชั่วโมงก็จะจบตกลงว่าจะเลิกตอนกี่ทุ่มกันอ่ะเรากลับไปที่งานเต้นรำกันเลยนะคะงานเต้นรำเลิกในเวลาประมาณทุ่มครึ่งจากนั้นก็พากันไปดูละครคืนนั้นมีการเล่าเรื่องบายาไซของราซินซึ่งเป็นจินตกวีเอกในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ใจความของเรื่องที่เล่นในคืนวันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าบายาไซในเรื่องนี้เป็นพระอนุชาของเจ้าอมุรัตสุลต่านแห่งเมืองรุมในตุรกีในปีคริสต์ศักราช1635คือประมาณ50ปีก่อนเวลาที่เล่นเรื่องนั้นเจ้าอมุรัตยกทัพไปอยู่ตามเขตแดนเมืองบาบิลอนบาบิลอนก็น่าจะหมายถึงบาบิโลนเนี่ยนะคะในเวลาที่ไปขัดตาทัพนั้นทรงระแวงสงสัยเจ้าบายาไซพระอนุชาของพระองค์ว่าต่อไปข้างหน้าอาจจะมาชิงราชสมบัติเพราะว่าบายาไซนั้นเป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวเมืองมากและก็เป็นคนที่ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระองค์มากด้วยพระเจ้าอมุรัตจึงไม่ทรงไว้พระทัยรับสั่งให้คนสนิทกลับแต่ฐานทัพลงปรงพระชนเจ้าบายาไซพระอนุชาในเมืองรุมฝ่ายเมืองรุมนางโรซาน่ามเหสีของพระเจ้าอมุรัตทรงพอพระทัยฝักใฝ่ในเจ้าบายาไซยิ่งกว่าพระราชสวามีแล้วก็ทรงต้องการที่จะให้อภิเษกเจ้าบายาไซขึ้นเป็นสุลต่านแทนเจ้าอมุรัตผู้เป็นสวามีจึงทรงทำกลอุบายให้เจ้าบายาไซหลงรักพระองค์ด้วยวิธีต่างๆนานาแต่เจ้าบายาไซนั้นแม้จะรู้ว่าพระมเหสีของพี่ชายรักใคร่แล้วก็ต้องการจะยกตัวเองขึ้นเป็นสุลต่านแล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ชายหรือว่าพระเชษฐาต้องการที่จะปรงพระชนพระองค์แต่ถึงกระนั้นเจ้าบายาไซก็ยังไม่ยินยอมเพราะว่าพระองค์รักษาสัญญาที่มีต่อนางอาตาลิดาซึ่งเป็นคนรักของพระองค์ที่ได้ส่งปฏิญาณไว้ว่าจะแต่งงานด้วยกันมเหสีของพระเจ้าอมุรัตพอรู้ว่าเจ้าบายาไซไม่ตกลงปรงพระทัยกับพระนางก็รับสั่งให้ฆ่าเสียเจ้าบายาไซกลับทรงยินยอมรับความตายเพื่อรักษาคำสัญญาคือไม่ยอมนอกใจทั้งที่รู้ว่านั่นคือทางเดียวที่สามารถจะรอดชีวิตได้นี่เป็นเรื่องราวที่ละครได้เล่นในคืนวันนั้นเข้าเงื่อนของเรื่องนี้โกสาปานจับได้อย่างแม่นยำไม่มีพลาดหรือว่าสงสัยแต่อย่างใดถ้าถึงตอนที่สำคัญน่าจับใจจนขนลุกเมื่อไหร่ซึ่งก็มีมากหลายตอนในเรื่องนี้โกสาปาน
ก็จะไหวไปตามทุกๆแห่งใครเล่นสนิทหรือไม่สนิทประการใดท่านก็ตัดสินลงความเห็นถูกต้องไม่มีผิดคือสามารถที่จะติดตามดูละครได้แบบรู้เรื่องตรงไหนเป็นจุดสำคัญยังไงท่านก็เข้าใจได้ถูกต้องหมดการดูละครแบบรู้จักชมเชยรู้จักติเตียนคือชมตรงที่ควรชมติตรงที่ควรติเป็นเหตุให้ราชทูตได้รับความชมเชยจากที่ประชุมเป็นอันมากพอเล่นละครแล้วเสร็จในเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็ได้มีการเลี้ยงอาหารที่พระตำหนักของมาดามคือพระชายาของมงเซียสมเด็จพระอนุชาธิราชมีเจ้านายแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ร่วมเสวยด้วยทั้งหมดมีประมาณ4 โต๊ะโต๊ะละ25 ที่ในส่วนข้าราชการกับราชทูตสยามและผู้ที่ทรงเชิญก็รับอาหารในห้องใกล้เคียงกันนับว่าเป็นงานใหญ่โตที่สุดที่สามารถจัดการได้เมื่อเสร็จการเลี้ยงแล้วสมเด็จพระอนุชาธิราชทั้งสองกับพระชายาก็เสด็จกลับที่พระราชวังแวร์ซายซึ่งในเวลานั้นติดโคมเทียนทั่วทุกซุ้มประตูหน้าต่างเป็นที่งามจับตาในเวลากลางคืนยิ่งนักเมื่อราชทูตได้ดูการตามไฟที่พระราชวังแวร์ซายแล้วเจ้าพนักงานก็พากลับที่สำนักของตนในพระมหานครเป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งโกษาปานแสดงความชื่นชมยินดีในการต้อนรับและการจัดงานครั้งนี้เป็นที่สุดในวันรุ่งขึ้นจากวันที่ได้ไปดูงานที่วังแซงคูนั้นท่านเดอฟูซีนายกแห่งสภาพาณิชย์ได้ส่งแผนที่กรุงปารีสของนายบรงเดลซึ่งเป็นแผนที่ใหม่ล่าสุดของพระนครไปให้แก่ท่านราชทูตโกษาปานอย่างที่พำนักของท่านเพราะว่าได้ยินมานานแล้วว่าโกษาปานนั้นอยากจะได้แผนที่สำหรับแผนที่พระนครปารีสนี้ท่านเดอฟูซีได้พิมพ์ด้วยแพรต่วนต่างกระดาษแล้วก็มีโหมดตาดรองอีกชั้นหนึ่งมีผ้ากำมะหยี่สีหญ้าสำหรับปิดชั้นบนมีไม้สำหรับแขวนหรือว่าสำหรับถือด้านบนแล้วก็มีไม้สำหรับม้วนแผนที่อีกอันหนึ่งซึ่งก็แกะสลักอย่างประณีตมีการปิดทองแซมดอกซ่อนกลิ่นเงินซึ่งเป็นดอกไม้ของพระราชวงศ์บูบงอย่างงดงามที่สุดเมื่อท่านราชทูตโกษาปานได้รับแผนที่แห่งกรุงปารีสซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะได้ยิ่งกว่าของกำนันและก็บรรณาการใดๆท่านก็คลี่แผนที่ออกมาดูแล้วก็ชี้โน่นชี้นี่ตามแห่งหนตำบลต่างๆที่เคยได้ไปดูมาแล้วต่อหน้าผู้ที่นำมาให้นั้นคือสามารถที่จะระบุบอกได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นที่ไหนที่ท่านเคยเดินทางไปมาแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงส่วนตำแหน่งที่สำคัญที่ท่านยังไม่คุ้นเคยตามที่ปรากฏในแผนที่นั้นก็จะมีการซักถามว่าเป็นตำบลบ้านย่านไหนจนกระทั่งไม่ช้าไม่นานท่านก็รู้จักคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆในพระนครเสียยิ่งกว่าชาวพระนครเองซึ่งมีโอกาสไปเห็นตั้งแต่เกิดมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นอันมากพอดูแผนที่จนเข้าใจดีแล้วท่านอัครราชทูตโกษาปานก็แสดงความขอบใจไปยังท่านผู้ส่งแผนที่มาให้ที่ท่านเดอฟูซีได้มีความเอื้อเฟื้อส่งแผนที่กรุงปารีสมาให้นี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งขอเชิญท่านจงได้โปรดเรียนท่านเดอฟูซีว่าถึงแม้ท่านจะได้ส่งของกำนันชนิดอื่นอันมีราคาค่าควรเมืองหรือถุงเงินถุงทองขุมทรัพย์ชนิดใดมาให้ก็จะไม่เป็นที่พอใจเท่ากับแผนที่อันงดงามแผ่นนี้เลยแผนที่นี้เป็นเครื่องบรรณาการ
ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ตนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามสิ้นกาลนานตลอดชีพและยิ่งกว่านั้นไปอีกถึงชั่วอายุหลานเหลนก็ยังจะกระทำคุณแก่ชาวสยามต่อไปฉะนี้จึงเป็นของประเสริฐยิ่งกว่าเครื่องบรรดาการใดๆและเพราะเหตุที่เป็นของประเสริฐถึงเพียงนี้แผนที่นี้จะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งฉันจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าแผ่นดินสยามเพราะทราบว่าเป็นของต้องพระราชประสงค์ขอท่านจงได้แสดงความขอบใจต่อท่านเดอฟูซีนั้นทั้งในนามของฉันและทั้งในนามของพระเจ้าแผ่นดินสยามด้วยเถิดว่าแล้วท่านก็ให้รางวัลกับขุนนางผู้ที่เอาแผนที่มาให้เป็นเงินทองพอสมควรเหมือนกับที่เคยทำมาแต่ก่อนในเวลาที่ได้รับข้าวของใดๆมีการวงเล็บว่าตามธรรมเนียมบ้านเมืองสยามซึ่งถือว่าจะต้องให้อะไรสักอย่างเป็นการตอบแทนกันอยู่เสมอนอกจากแผนที่พระนครปารีสนี้ท่านเดอฟูซีก็ยังได้ส่งหนังสือรายงานความเป็นอยู่ของพระนครมาด้วยอีกหนึ่งเล่มเพราะทราบมาว่าท่านราชทูตโกษาปานอยากจะได้มากอีกเช่นกันเพื่อจะได้รู้เข้าใจถึงการปกครองภายในพระนครว่าดำเนินไปประการใดนับตั้งแต่วันที่ราชทูตโกษาปานกลับมาจากการเที่ยวตามมณฑลฝ่ายเหนือแล้วขุนนางในพระนครต่างก็อยากจะเชิญท่านโกษาปานแล้วก็คณะทูตไปเลี้ยงแล้วก็ไปดูชมของต่างๆแบบไม่เว้นแต่ละวันสิ่งที่ท่านราชทูตได้ไปดูแล้วก็สมควรจะนำมากล่าวในที่นี้ก็อย่างเช่นละครโอเปร่าและละครพูดธรรมดาละครพูดที่ได้ไปดูนั้นชื่อว่าลาวาหรือเจ้าตรณีทีเหนียวของอาจารย์มอร์เรียนซึ่งราชทูตพอใจมากเรื่องนี้พอเปิดฉากเจ้าตรณีก็ออกมากับถุงเงินเมื่อท่านราชทูตเห็นก็คาดการเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าไอ้เจ้าขี้เหนียวนี่สงสัยจะถูกใครแย่งเอาถุงเงินไปกินซะก่อนที่จะหมดเรื่องละมั้งและปรากฏว่าท่านก็เดาถูกเป็นจริงตามนั้นทำให้ผู้ที่ได้ฟังท่านออกความเห็นล่วงหน้าในเรื่องที่ท่านไม่เคยดูเคยรู้เคยเห็นมาก่อนอดไม่ได้ที่จะต้องชมเชยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของท่านราชทูตว่ามีความหลักแหลมสมกับเป็นปราชญ์แท้ทีเดียวรุ่งขึ้นท่านได้ไปดูละครโอเปร่าชื่ออามิดาของอาจารย์คีโนซึ่งเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเรื่องของเรื่องก็คือนางอามิดาพระราชนัดดาแห่งพระเจ้าฮีเดราในเมืองดามัสเกิดรักใคร่กับนักรบเฉลยของพระบิดาที่ชื่อเรโนนนางได้ใช้กลอุบายต่างๆรวมไปถึงเวทมนต์คาถาเพื่อที่จะให้นักรบเรโนนเนี่ยรักตัวเองแต่เรโนนก็หาได้พ่ายแพ้แก่ฤทธิ์แห่งมนต์เสน่ห์ของนางไม่ภายหลังนางจึงแค้นเคืองอยากจะฆ่าให้หายแค้นที่เรโนนไม่รักตอบแต่ก็กระทำไม่ลงโดยอำนาจความงามความหล่อเหลาของเรโนนประกอบกับความรักของนางอามิดาเองก็ทำให้นางฆ่าไม่ลงสุดท้ายเพื่อนของนักรบคนนั้นก็มาเผาบ้านเผาเมืองเผาวังของเมืองดามัสแล้วก็สามารถที่จะช่วยเรโนนออกจากการเป็นเฉลยได้เมื่อท่านราชทูตได้ดูละครบทนี้ท่านก็ลงความเห็นว่านางงามคนนี้ไม่ใช่คนฝรั่งเศสไม่ใช่หรอหาไม่คงไม่ต้องเที่ยวหากลอุบายต่างๆสำหรับให้ชายรักดังนี้เพราะธรรมดาสตรีชาวฝรั่งเศสแล้วฉันสังเกตได้ว่าไม่ต้องแต่งกลอุบายอะไรมากเพียงบุรุษแลเห็นดวงพักและกิริยามารยาทอันสุภาพเท่านั้นเป็นต้องรักทันที
พอถึงตอนปลายของเรื่องเป็นเวลาเกิดไฟไหม้วังที่นางอามิดาอยู่ท่านราชทูตก็ออกความเห็นอีกว่าพวกเรากลับกันเถอะจะอยู่ดูอีกทำไมไฟไหม้บ้านแล้วเราต้องไปเมื่อบ้านพังวังล่มแล้วคืนอยู่จะเป็นอันตรายแก่ตัวจากนั้นท่านก็ออกไปรุ่งคืนอีกวันราชทูตกับขุนนางได้ไปเที่ยวที่บ้านมงเซียโซซงซึ่งเป็นคนคิดเครื่องเล่นต่างๆเพื่อจะได้ชมดูเครื่องเล่นใหม่ๆที่ทำให้มหาชนชาวพระนครทึ่งไปตามๆกันในสมัยนั้นเครื่องเล่นนี้มีรูปประพันธ์สันฐานคล้ายกับโต๊ะบิลเลียดแต่แทนที่โต๊ะนั้นจะมีผ้าสีเขียวปูตามธรรมดาของโต๊ะบิลเลียดก็กลายเป็นรูปแผนที่โลกเขียนอยู่บนพื้นโต๊ะมีทั้งภูเขาและทะเลประเทศต่างๆวิธีเล่นก็คือเกณฑ์ให้คนเล่นแล่นเรือหรือว่าขับรถไปจากประเทศหนึ่งถึงประเทศหนึ่งหรือจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นจะไปทางบกทางน้ำทางไหนก็ได้ผลัดกันเล่นเรือผลัดกันลากรถคนละทีครบเกณฑ์กำหนดซึ่งบัญญัติไว้ใครเดินถูกบัญญัติและไปถึงเมืองที่มุ่งไว้ก่อนคนนั้นเป็นคนชนะพอราชทูตเห็นโต๊ะแผนที่โลกก็เข้าใจวิธีเล่นทันทีไม่ต้องอธิบายวิธีเล่นท่านก็เล่นได้เองและท่านยังท้ามงเซียโซซงว่านี่จะให้ฉันลองเล่นเรือกับท่านดูไหมอยากจะรู้ว่าใครจะแล่นเรือไปถึงเมืองไทยก่อนใครทางฝ่ายมงเซียโซซงก็ยินดีดีเลยท่านราชทูตเชิญลองจับเรือกันเล่นไปเล่นมาบัดเดียวโกษาปานก็แล่นเรือถึงอ่าวสยามก่อนมงเซียโซซงผู้เป็นเจ้าของซะอีกปรากฏว่างานนี้โกษาปานเป็นฝ่ายชนะท่านอำลาท่านมงเซียโซซงว่าขอบใจท่านเป็นอันมากที่ได้สอนวิธีเล่นสนุกสนุกให้และเดชะโชคชัยคราวนี้ขอลมฟ้าอากาศได้บันดาลให้เรือลำที่เราจะแล่นไปเมืองสยามได้ดำเนินสะดวกดุจเดียวกับเรือที่เราใช้แล่นชนะเมื่อกี้นี้ด้วยเถิดพอสนทนาแล้วก็ดูเครื่องเล่นอีกสักครู่ท่านราชทูตก็ออกไปเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ